สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับพบกัน5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับเริ่มกันที่การแก้ปัญหาและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลหลายจังหวัดมีการปราบปรามจับกุมกันอย่างต่อเนื่องครับหนึ่งในนั้นคือจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในรายชื่อจังหวัดที่ต้องแก้ปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนครับจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งใน25จังหวัดนะครับคุณผู้ชมที่ต้องแก้ปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน3เดือนคือมิถุนายนถึงสิงหาคมตามนโยบายของรัฐบาลทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4หรือปปส.ภาค4ร่วมกันแก้ปัญหานะครับในการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดรวมถึงนำตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาด้วยครับคุณผู้ชมครับที่เห็นได้ชัดก็คือปฏิบัติการที่เรียกว่ายุทธการพิทักษ์ขอนแก่นและปฏิบัติการไล่ล่าเด็ดปีกนักค้าอีสานเหนือ252เร่งแก้ปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนนะครับเจ้าหน้าที่ใช้วิธีปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านชุมชนพื้นที่เป้าหมายทุกอำเภอครับเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดด้วยนะครับช่วง1เดือนที่ผ่านมาปฏิบัติการนี้เกิดขึ้น6ครั้งแล้วนะครับจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดกว่า400คนผู้เสพ500กว่าคนครับและขยายผลยึดทรัพย์กระบวนการค้ายาเสพติดกว่า27ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเน้นย้ำนะครับว่านอกจากการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดแล้วสิ่งสำคัญก็คือการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพให้กลับสู่ครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเน้นย้ำให้ตรวจติดตามผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลังผ่านการบำบัดแล้วให้จัดระบบให้ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมเข้าไปช่วยดูแลด้วยครับผมยืนยันว่าตอนนี้นะฮะมันไม่ใช่เฉพาะขอนแก่นหรอกนะฮะมันทุกแห่งแหละภาพชนบทที่แต่ก่อนตอนเย็นตอนกลางคืนมีแต่ความสงบนะครับมีแต่เสียงหัวเราะนะครับสมัยโบราณมีการไปพูดง่ายไปจีบสาวเป่าแคนมันหายไปแล้วตอนนี้กลางคืนมีแต่เสียงทะเลาะตบตีกันพ่อลูกฆ่าพ่อฆ่าผัวตีเมียอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องลุกมาช่วยกันแหละนะครับโดยเฉพาะการดูแลคนในครอบครัวของตัวเองแล้วผมอยากวิงวอนว่าถ้าทุกคนรู้อยู่ว่าถ้าขืนปล่อยลูกหลานไปอย่างเนี้ยให้มันติดเสพไปเรื่อยๆเนี่ยสมองถูกทำลายเนี่ยมันจะเดินไปลงเหวแล้วเรายังปล่อยเนี่ยนะผมก็ถือว่ามันก็ใจร้ายกับลูกหลานพอสมควรนะแต่ถ้าวันนี้รู้อยู่ว่าลูกหลานจะไปลงเหวก็รีบมาบอกเรารีบเอาตัวเข้าบำบัดก่อนที่มันจะสายเนี่ยผมว่าทางนี้จะเป็นทางที่ช่วยลดปัญหาได้มันต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนยาเสพติดไม่ใช่ข้าศึกแต่ผมก็เหมือนว่าวันนี้บ้านเรามันมีศึกครั้งสำคัญคือศึกยาเสพติดส่วนที่จังหวัดสระแก้วคุณผู้ชมครับทหารกองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่ศุลกากรยึดเคทามีนราว100กิโลกรัมนะครับขณะตรวจค้นรถบรรทุกสินค้าที่ข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณสี่แยกศุลกากรหนองเอี่ยนอำเภออรัญญประเทศเจ้าหน้าที่เปิดเผยนะครับว่าได้เรียกตรวจรถบรรทุกคันหนึ่งเลขทะเบียนจังหวัดสระแก้วมีนายวายุอายุ27ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์เป็นคนขับข้ามฝั่งมาจากกัมพูชาครับขณะเจ้าหน้าที่แสดงตัวตรวจค้นคนขับก็มีท่าทีแบบมีพิรุษนะครับเจ้าหน้าที่จึงตรวจค้นอย่างละเอียดพบกล่องกระดาษใน6กล่องครับข้างในบรรจุเคตามีนมัดละ5กิโลกรัมจำนวน20มัดน้ำหนักรวมก็100กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่เบาะหลังคนขับรถบรรทุกอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นรู้แค่ว่าเป็นสินค้าที่ถูกตีกลับเพื่อส่งคืนโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรีแต่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การนะครับจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งให้ตำรวจสภ.คลองลึกดำเนินการตามกฎหมายครับ